เดิมทีคุณณชนกแซ่อึ้งหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อของเจ๊ง้อไม่ได้มีฐานะมั่งมีมากนักนะครับเธอทำงานทุกอย่างไม่เลือกเพื่อเลี้ยงลูก5คนกระทั่งมาเปิดร้านตัดเสื้อแล้วก็มาพบจุดเปลี่ยนชีวิตอันเป็นจุดเริ่มต้นครับความที่เป็นคนมีความสามารถในการทำอาหารเวลาที่ลูกค้าหรือเพื่อนมาที่ร้านเสื้อก็มักจะได้กลิ่นหอมลอยมาจากครัวตอนเจ๊ปรุงอาหารพอไปลองชิมดูก็ต่างถูกใจครับและก็รบเร้าให้ทำอีกโดยทิ้งเงินให้เจ๊ไปจ่ายตลาดมาทำให้ทานนำไปสู่การยุให้เปิดร้านเอาเสียเลยแต่ว่าลูกค้าเขาเวลามาแล้วก็เอ้ยทำไมร้านนี้มีกลิ่นหอมจังเราก็เป็นคนง่ายๆอ่ะเออกินดูสิกินดูสิกินดูชอบไหมอร่อยไหมเขาก็กำลังหิวอ่ะพาลูกมาก็กำลังหิวเขาก็กินดูกินไปกินมามันเลยบอกว่าเฮ้ยเจ๊ง้อฉันจะเอาตังค์ไว้กองกลางนะหรือเจ๊ง้อจะไปซื้ออะไรนะก็กลายเป็นเหมือนกับเราต้องทำให้เขากินละใช่ไหมเขาก็เอาตังค์มาให้ทีแรกเราบอกไม่เอาเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนนี้ให้คนนั้นให้ก็ได้หลายตังค์เหมือนกันอ่ะก็เก็บไว้กองกลางความสำเร็จจากการทำร้านอาหารมาจากฝีมือการเข้าครัวล้วนๆที่ตัวเจ๊ง้อเองนั้นได้ไปลองชิมแล้วก็มาลองทำแบบคิดเองไม่เคยเรียนไม่เคยมีใครสอนแม้แต่คุณแม่ของเจ๊ง้อเองก็ไม่เคยบอกนะครับหากแต่การคิดสูตรแต่ละอย่างนั้นมาจากความช่างสังเกตจากการทดลองเลือกหาส่วนผสมแปลกๆมาลองทำเรียกว่าเป็นนวัตกรรมการสร้างสรรค์ของอาหารอย่างแท้จริงเส้นหมี่ผัดกระเฉดเป็นเมนูที่เจ๊ง้อคิดเป็นคนแรกของเมืองไทยจากหมี่ผัดธรรมดาก็ได้ลองนำเอาผักกระเฉดมาใส่คัดเฉพาะยอดอ่อนไม่เหนียวใส่กุ้งมันกุ้งและพริกจนเป็นสูตรเฉพาะตัวใครทำก็ไม่เหมือนลูกค้าแทบทุกโต๊ะควรต้องสั่งจนได้รับการการันตีเป็นเมนูต้องลองจากมิชลินประจำปีล่าสุดสะท้อนความพิเศษที่แต่ละจานอาหารจะเลือกวัตถุดิบส่วนที่อร่อยและพิเศษเท่านั้นมาทำอย่างเช่นผัดผักบุ้งฝอยที่ใช้แค่ยอดอ่อนผักบุ้งนำมาซอยส่วนอื่นนั้นยอมทิ้งหมดแล้วก็นำไปแช่น้ำแข็งเพื่อทำให้กรอบเป็นอีกเมนูมิชลินที่แนะนำเมื่อปีก่อนหรืออย่างข้าวผัดปลาเค็มก็มาจากการไปทานปลาแซลมอนที่ญี่ปุ่นแล้วชอบเลยมาลองประยุกต์ใส่แทนปลาเค็มพร้อมผสมแฮมก้านคะน้าและเห็ดหอมเป็นสูตรเฉพาะที่ทำให้แตกต่างข้าวผัดปลาเค็มเจ๊ง้อก็เคยไปญี่ปุ่นไงแล้วก็ซื้อปลาแซลมอนไอ้ซื้อปลาแซลมอนของญี่ปุ่นเขาลองเค็มไงแล้วก็เรามาถึงเราก็มาผัดเราก็เอาปลาเค็มปลาแซลมอนนี่ใส่มันอร่อยมากเลยตั้งแต่นั้นเลยทำเสร็จแล้วมันแพงมากปลาแซลมอนแพงผัดอย่างนี้ไม่ไหวจานหนึ่งขาย500ก็ขายไม่ได้เราเลยต้องซื้อปลาแซลมอนอย่างสดๆอ่ะมาลองเกลือแล้วไปตากแดดแล้วก็มาทอดแล้วก็มาปั่นเป็นแบบนี้มาทอดและใครมาทานที่ร้านเจ๊ง้อก็มักจะติดใจเนื้อส้มโอนะครับซึ่งร้านนั้นมีสวนเองที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้นำมาเสิร์ฟให้ฟรีและหลายคนก็ติดใจซื้อกลับบ้านเป็นอีกเทคนิคนึงที่ซื้อใจลูกค้าและสามารถเพิ่มยอดขายได้อีกด้วยเจ๊ง้อก็เป็นตัวอย่างของคำว่าไม่มีคำว่าสายเกินกว่าจะเริ่มต้นนะครับเพราะว่าตัดสินใจเปิดร้านก็ตอนวัย61แล้วเพียงขอให้รักในสิ่งที่ทำพยายามตั้งใจเท่านั้นเพราะอายุนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคอย่างแท้จริงครับอายุไม่มีปัญหาหรอกอยู่ที่กำลังใจเราถ้าเผื่อว่าเราอยากทำแล้วเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็หาของวัตถุดิบดีๆนะมันก็ดีก็ค่อยๆดีขึ้นไปใหม่ๆมันก็อาจจะเขายังไม่รู้แต่ทำต่อไปเขาก็รู้ว่าอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็ต้องพยายามหาของวัตถุดิบดีๆให้และสำคัญอีกอย่างก็คือพนักงานเจ๊ง้อมีวิธีบริหารแบบปิดตาข้างหนึ่งนะครับอะไรไม่สำคัญก็ต้องยอมปล่อยแต่ก็จะรับฟังปัญหาจากพนักงานกว่า40คนเสมอพร้อมกับยังได้สร้างคนโดยเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารสไตล์ของตัวเองจากการบอกต่อความอร่อยในรสชาติทำให้ช่วง20ปีที่ผ่านมาก็เติบโตขยายสาขามีทั้งร้านใหญ่และร้านในแหล่งท่องเที่ยวทั้งสิ้น12สาขาแล้วแต่ละแห่งก็ขายดีสลับกันไปขึ้นอยู่กับทำเลที่เจ๊ง้อชี้ว่ายังคงสำคัญที่สุดสำหรับร้านอาหารฉะนั้นคุณผู้ชมครับใครที่มีฝันอย่าให้อายุเป็นอุปสรรคที่จะเริ่มต้นลงมือทำนะครับสินชัยพงพาณิชย์ถ่ายภาพรัฐภูมิลิสิริมองโลกมองเรารายงาน